สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับนกวิชุราดาการ์เดนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะมาแชร์ชื่อสายพันธุ์แคคตัสที่น่าสนใจอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่นะคะแมมสปโนซิตซิม่าอันพิกโกนะคะคือชื่อจะยาวนิดนึงนะคะเป็นแคคตัสนะคะตระกูลหนามหรือหนามเม่นนั่นเองนะคะ ตระกูลสไปโ o ซิ s นะคะอันนี้เป็นอันพิโกนะคะได้รับความนิยมจากาทางยุโรปนะคะเป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะคะเพราะว่า,าราคาเขาจะไม่แพงมากเนาะแต่ว่าก็สวยนะคะลักษณะของแมมตัวนี้นะคะที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือน้ำยาวๆอย่างนี้นะคะของเขานะคะเหมือนเมนเนาะ หนึ่งตุ่มนะคะจะมีหนึ่งหนามยาวๆนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะหนึ่งตุ่มนะคะจะมีหนึ่งหนามยาวๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นเป็นต้นเดี่ยวๆนะคะแต่กอเก่งมากอีกหนึ่งสายพันธุ์ด้วยนะคะถิ่นกำเนิดแถวๆเม็กซิโกนะคะ ดอกของสายพันธุ์นี้นะคะจะออกดอกสีชมพูนะคะสามารถออกพร้อมกันได้หลายๆดอกแล้วก็ดอกก็จะไม่ใหญ่มากเ,าเหมือนแมมตัวอื่นนะคะจะเป็นดอกจะเป็นเล็กๆนะคะสีชมพูสวยนะคะแล้วก็การดูแลนะคะดูแลง่ายมากก็ดูแลเหมือนแคคตัสทั่วๆไปนะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะการรดน้านะคะเราก็จะรดเมื่อดินแห้งนะคะจะรู้ได้อย่างไรเมื่อดินแห้ง ก็ให้เพื่อนๆลองนะคะใช้ไม้ปลายแหลมนะคะเช่นไม้จิ้มผลไม้อะไรประมาณนี้นะคะจิ้มลงไปเนาะรอบๆนะคะกระถางอย่างนี้นะคะจิ้มลงไปอย่างนี้นะคะถ้ามีดินติดมานะคะแบบนี้แสดงว่ายังชื้นอยู่นะคะก็คือยังไม่ต้องลดน้ํานะคะแต่ถ้าเอาไม้จิ้มลงไปแล้วดึงขึ้นมานะคะ ที่ไม้ไม่มีดินติดลงมาเลยก็แสดงว่านั้นคือต้องรดน้ําแล้วนะคะก็การใช้ดินเนาะการใช้ดินปลูกเราต้องใช้ดินปลูกเฉพาะนะคะไม่ควรใช้ดินทั่วไปมาปลูกเนาะดินปลูกเฉพาะแคคตัสนะคะเพราะว่า ดินทั่วไปเนี่ยเขาจะยังไม่โป่งพอนะคะอาจจะทําให้เน่าตายได้ง่ายๆเนาะสามารถซื้อได้ตามร้านขายแคคตัสหรือว่าผสมเองก็ได้นะคะแล้วก็เราควรเปลี่ยนดินทุกๆปีนะคะเพื่อเป็นการเอาดินเก่าที่สารอาหารเขาน้อยลงออกไปนะคะแล้วก็ลดการเกิดโรคด้วยนะคะส่วนการรับแสงแดดนะคะ ควรตั้งไว้ตรงที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย4-6ชั่วโมงนะคะแดดครึ่งวันเช้าถึงบ่ายโมงจะดีที่สุดนะไม่แนะนำให้ตากแดดตรงๆทั้งวันนะคะเพราะว่าผิวเขาก็จะไม่สวยแล้วก็เขาเรียกว่าไม่แดดนะคะก็ควรจะมีอะไรอําพรางนิดนึงเนาะการขยายพันธุ์นะคะทำได้ง่ายมากๆเพราะว่าเพื่อนๆแค่เด็ดหนอนะคะของเขาออกมาเนาะเด็ด ถ้าเกิดว่ามีหน่อออกมาด้านข้างนะคะเด็ดหน่อของเขาออกมานะคะแล้วก็ชำชำลงไปเ,เขาเรียกว่าอะไรเด็ดหน่อทิ้งไว้นะคะให้แผลที่หน่อแห้งนะคะสักประมาณ3วันนะคะแล้วค่อยเอาลงปลูกนะคะหลังจากนั้นก็คือยังยังไม่เอาไปารับแสงแดดนะคะยังเอาไว้ในร่มอยู่นะคะหรือ พอรอลงปลูกอย่างนี้ก็ได้ชําหน่อยอย่างนี้ก็ได้หรือจะรอมเมล็ดก็ได้นะคะแต่ส่วนมากเขาจะนิยมแยกหน่อนะคะเพราะว่าแตกหน่อเก่งด้วยนะคะปุ๋ยนะคะเราจะใช้ปุ๋ยออสโมคอสนะคะทุกๆ3เดือนนะคะใส่สัก10บถึงสิเม็ดก็พอนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแมมสไปโนซิซิมาอันพิโคนะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืม แชร์เก็บไว้นะคะเพื่อที่จะดเูเปรียบเทียบกันว่าแครกตาที่เพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านเนี่ยชื่อทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนกจะแปะไว้ที่ด้านล่างคําอธิบายนะคะว่าของเพื่อนๆเ,เนี่ยมอีอันเดียวกับของนกหรือเปล่าสายพันธุ์นี้หรือเปล่านะคะเราก็จะได้รู้กันว่าแครกตาที่เรามีอยู่คือสายพันธุ์อะไรนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังหัดปลูก หัดเลี้ยงแคคตัสกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนกเพื่อดูการเลี้ยงดูแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ